สวัสดีครับพบเจอกันอีกแล้วครับกับผมเซียนตัวใหญ่ในช่วงตามล่าหาขุมทรัพย์นะครับก็วันนี้ก็ไม่ได้พักหรอกฮะนะครับไปหาดูอยู่นะครับแต่ไม่ได้นะครับไม่ได้ก็ไม่ได้เช่าอะไรนะครับเพราะว่าไอ้ที่ชอบก็แพงนะครับจะตีรวมตีเหมาก็สู้ราคาเขาไม่ไหวนะครับของยังไม่ถูกใจมากนะครับฉะนั้นก็เหมือนเดิมนะฮะในการเขาเรียกว่าไงในการเล่นพระในการดูพระนะครับก็ต้องให้เราชอบด้วยนะครับราคาก็ต้องได้กันด้วยนะครับทั้งสองฝ่ายเนาะนะครับพิมพ์พระเนื้อพระธรรมชาติความเก่า3หลัก3อย่างนะครับภาพไม่ได้เลยนะครับยังไงก็ต้องมียังไงก็ต้องเห็นนะครับถ้าเราได้ดูได้เห็นได้สัมผัสได้จับไปเรื่อยมันก็จะชินตาคล้องตานะครับก็จะทำให้เรารู้ว่าแบบนี้เขาเรียกว่าพระอะไรนะครับเนื้ออะไรตีลงที่ไหนนะครับเนาะฉะนั้นก็สิ่งสำคัญสุดก็อย่างที่แจ้งไปนี่แหละนะครับแล้วก็ประสบการณ์นี่ก็สำคัญนะครับประสบการณ์นี่ก็สำคัญนะฮะอ่ะไหนมาดูดิวันนี้ผมมีเล่าอะไรเล่าให้ฟังบ้างเนาะวันนี้นะครับเมื่อคืนรู้สึกผมจะเหลือเลี่ยมเงินอยู่องค์นึงนะครับผมน่าจะเหลือเลี่ยมเงินอยู่องค์นะเมื่อคืนองค์นี้นะครับเป็นพระปิดตานะครับพระปิดตารุ่นบารมีนะครับหลวงพ่อแช่มวัดฉลองนะครับปี37ถามว่าทันหลวงปู่แช่มไหมไม่ทันละฮะไม่ทันนะครับไม่ทันคือถ้าพูดถึงหลวงปู่แช่มเนี่ยนะครับวัดฉลองจังหวัดภูเก็ตเนี่ยนะถ้าเป็นเกจิที่มีชื่อเสียงโด่งดังของภาคใต้นะครับในอดีตนี่โด่งดังมากนะครับวัตถุมงคลในสมัยที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นั้นนะมีเพียงอย่างเดียวคือผ้าประเจียดผ้าประเจียดที่มีผ้าประเจียดของท่านเองก็เพราะว่าตอนนั้นรู้สึกว่าถ้าผมไปอ่านประวัติไม่ผิดนะครับจะมีโจรพวกโจรอั้งยี่อ่ะนะครับชาวจีนอ่ะนะครับเกิดจราจรขึ้นดีกว่าพูดอย่างนี้ดีกว่านะครับในเมืองภูเก็ตก็จากฝีมือของกลุ่มอั้งยี่นะฮะนะครับเป็นแกร่งเป็นกลุ่มอั้งยี่ก็ทำให้ชาวบ้านนะครับที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเนี่ยได้ชวนหลวงพ่อให้หนีหลวงพ่อแช่มบอกไม่หนีนะครับจะไม่ทิ้งวัดไปไหนนะนะครับลูกศิษย์ก็เลยอยู่ร่วมกับหลวงพ่อแช่มนะครับหลวงพ่อแช่มก็พูดง่ายนะครับลูกศิษย์ก็เลยขอภาพประเจียดนี่แหละนะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจหลวงพ่อท่านก็ปลุกเสกให้นี่แหละนะครับให้ภาพประเจียดมาฉะนั้นวัตถุมงคลฉะนั้นวัตถุมงคลที่ถือว่าที่ถือว่าทานหลวงพ่อแช่มเนี่ยนะครับจะมีเพียงผ้าประเจียดนะฮะนะครับแล้วก็ผ้าประเจียดก็จะเป็นอะไรที่ทำขึ้นง่ายนะครับแล้วก็ปลุกเสกด้วยความตั้งใจจริงนะครับจึงมีความขลังและความศักดิ์สิทธิ์นะส่วนวัตถุมงคลที่ไม่ว่าจะเป็นพวกรูปเหมือนบูชาพวกเหรียญหรือผ้าผงและอื่นๆที่มีการจัดสร้างขึ้นนะครับก็น่าจะสร้างขึ้นหลังจากที่หลวงพ่อท่านมรณภาพไปแล้วแหละนะครับน่าจะสร้างขึ้นหลังจากที่หลวงพ่อท่านมรณภาพไปแล้วนะครับก็พูดง่ายๆนะนะครับก็ปลุกเสกทีหลังว่างี้ดีกว่าเนาะแต่ไม่เป็นไรนะครับก็ความศักดิ์สิทธิ์อะไรก็นะครับเป็นของหลวงพ่ออยู่แล้วมันก็เชิญหลวงพ่อมาเป็นประธานอยู่แล้วนะครับในการปลุกเสกพระนะครับหลวงพ่อแช่มนะครับผมจะมากล่าวประวัติให้ฟังสักนิดนึงดีกว่าเพราะหลวงพ่อแช่มที่ในช่วงที่เกิดและก่อนอุปสมบทนั้นน่ะส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีรายละเอียดมากหรอกนะครับเรื่องราวของท่านมักจะปรากฏในทางอภินิหารหรือความศักดิ์สิทธิ์นะครับมากกว่านะครับพวกในหนังสือพวกนิทานโบราณคดีนะฮะพระนิพนธ์ในพระสมเด็จกรมพญาดำรงราชานุภาพนะครับก็ท่านก็นิพนธ์ไว้ครับเกิดเมื่อปี2370นะครับนะครับหลวงพ่อแช่มเกิดเมื่อปี2370ตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3นะครับ
หลวงพ่อแท่มนั่นเป็น ท่านเกิดที่ตำบลบ่อแสนอำเภอท่าปุดจังหวัดพังงานะครับแล้วก็ต่อมาครอบครัวก็ได้อพยพหนีภัยพม่านะครับมาตั้งถิ่นฐานที่บ้านฉลองจังหวัดภูเก็ตนะครับพ่อแม่ก็ได้ส่งให้ท่านไปเรียนเป็นลูกศิษย์วัดฉลองนะไปเรียนหนังสือนั่นแหละนะครับแต่ก่อนจะเรียนหนังสือต้องเรียนที่วัดนะครับขณะนั้นพ่อท่านเฒ่าเป็นเจ้าอาวาสนะครับโตขึ้นก็ได้บวชเป็นสามเณรแล้วก็เมื่ออายุครบ20นะครับก็ได้บวชเป็นพระภิกษุสงฆ์นะครับท่านก็จำวัดที่วัดฉลองนั่นแหละหลังจากที่พ่อท่านเฒ่าท่านมรณภาพนะครับหลวงพ่อแช่มท่านก็ได้ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสแทนแต่ก็ถือว่าท่านเป็นเจ้าอาวาสที่อายุน้อยมากนะนะครับเพียง23ปีนะครับท่านก็ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสละนะครับฉะนั้นก็หลวงพ่อแช่มเขาเป็นเกจิยุคเก่านะครับเป็นเกจิยุคเก่านี่ก็เป็นพระปิตานะครับหลวงพ่อแช่มออกวัดฉลองปี37ถามว่าแท้ไหมแท้ครับพระไม่เก๋หรอกนะครับแล้วก็เป็นงานเลี่ยมเงินนะครับนี่เป็นงานเลี่ยมเงินแท้เหมือนกันปิตาความหมายพระปิตาเป็นยังไงฮะความหมายพระปิตาก็เอาแต่สิ่งดีๆเข้ามาสิ่งไหนไม่ดีไม่เอาเข้ามานะครับเอาแต่สิ่งดีๆเข้ามาสิ่งไหนไม่ดีไม่เอาเข้ามาพระปิตานะครับเด่นทางนั้นนะครับเด่นทางนั้นจริงๆนะครับเราจะเห็นว่าการสร้างพระปิตานี่ก็จะเป็นลักษณะเกี่ยวกับทางร่ำรวยเมตตานะครับมีความร่ำรวยก็จะไม่มีหนี้ไม่มีสินเนาะนะครับมีความร่ำรวยเมตตานะครับเกจิที่สร้างพระปิตาก็เยอะแยะเลยนะครับสังเกตนะฮะสังเกตเยอะมากนะครับองค์นี้เป็นพระปิตาหลวงพ่อแช่มวัดฉลองจังหวัดภูเก็ตนะครับรุ่นบารมีปี37นะครับองค์นี้เลี่ยมเงินนะฮะองค์นี้เป็นงานเลี่ยมเงินนะครับเลี่ยมเงินพร้อมใช้นะครับผมได้เสือสาริกามานะนะครับเขาเรียกสิงห์ไม่ใช่เสือเรียกสิงห์นะครับสิงห์สาริกานะฮะงาแกะหลวงพ่อหอมวัดชากหมากนะครับแล้วก็กระเช้าเดิมด้วยนี่เป็นกระเช้าเดิมนะฮะสิงสาริกางาแกะเนี่ยนะครับไซส์เล็กๆอย่างเงี้ยนะครับเขาก็นาฏก่อนนั้นก็ให้ผู้หญิงให้เด็กห้อยให้เด็กใช้นะครับสิงเนี่ยนะฮะเราก็ต้องยอมรับว่าพวกนี้เกี่ยวกับทางด้านอำนาจนะครับทางด้านอำนาจเมตตามหานิยมแล้วก็สายเหนียวคงกระพันแล้วก็ยังหากินคล่องแคล่วด้วยนะครับก็ถ้าพูดถึงอำนาจนะครับเราก็รู้อยู่แล้วฮะพวกสิงห์พวกเสือนะครับก็เป็นเจ้าป่าอยู่แล้วนะครับแค่กลิ่นสาบนี่ก็ทำให้สัตว์กลัวอยู่แล้วนะครับแล้วเมตตามหายยมนี่คืออะไรเมตตามหายยมก็ขนาดน่ากลัวขนาดไหนเราก็ยังอยากเจออยากเห็นนะฮะนะครับนี่ก็ทำให้เรียกว่าด้ามเมตตานะครับแล้วก็ฆ่ายากนี่สายเหนียวนี่คงกระพันนี่ก็ถือว่าฆ่ายากนะตายยากไม่ตายนะครับสายเหนียวแล้วก็ยังเด็กกับด้านทำมาหากินคล่องแคล่วด้วยนะเดินหลายทางนะครับนี่เป็นสิงห์สาริกางาแกะนะครับก็เช่าเดินหลวงพ่อหอมชักหมากจังหวัดระยองนะครับสวยดีนะครับก็เล็กๆน่ารักน่ารักนะครับถ้าองค์เล็กๆนี้เขาเรียกว่าพวกสิงห์สาริกานะครับประมาณอย่างนั้นนะครับนี่เขาเรียกว่าพระกิ่งเล็กนะครับพระกิ่งเล็กก็ส่วนใหญ่แล้วรูปโซนพระแบบสไตล์อย่างเงี้ยนะครับก็จะสร้างประมาณสักปี2500ไหมนะครับน่าจะสร้างสักปี2500นะครับวัดพระศรีพิษณุโลกฮะนะครับองค์วัดพระศรีพิษณุโลกนะครับพี่มีหูกิ่งดังพวกนี้กิ่งดังกลางวันนี่นะนะครับเป็นพระพุทธชินราชนะครับพิมพ์เล็กเขาเรียกว่าพระกิ่งเล็กนะครับพระพุทธชินราชวัดพระศรีนั่นแหละนะครับวัดพระศรีนะครับจังหวัดพิษณุโลกนะจิ๋วแต่แจ๋วนะนะครับพวกนี้จิ๋วแต่แจ๋วนะครับหามาใช้ก็ดีนะครับหามาใช้ก็ดีนะพุทธคุณน่าใช้นะนะครับลูกผมก็ห้อยองค์เล็กๆนะครับลูกผมก็ห้อยอยู่เหมือนกันปี2500นี่แหละนะครับปี2500นี่แหละส่วนนี้นี่เป็นพระร่วงฮะ นี่เป็นพระร่วงโซนเนื้ออย่างนี้นะครับนะครับเป็นเนื้อชิงเขียวพระร่วงเนื้อชิงเขียวเนี่ยนะครับคือพระร่วงถ้าพิมพ์อย่างเงี้ยนะครับก็มีอยู่2 อย่างเหมือนกัน
หลังลางปืนหลังลายผ้าถ้าหลังลางปืนนะครับก็ตีลงทางสุโขทัยหลังลายผ้าก็ตีลงทางลพบุรีนะครับเป็นการแยกผ้าแบบง่ายๆพื้นฐานก่อนนะครับส่วนจะเป็นเนื้อชิงเงินชิงตะกั่วสนิมแดงหรือว่าชิงเขียวเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันอีกทีนะครับส่วนพิมพ์ผ้านี่เราก็ต้องแยกก่อนนะนะครับอย่างองค์นี้นี่นะครับผ้าล่วงผมไม่ได้แกะดูข้างหลังนะผมไม่ได้แกะดูข้างหลังนะครับแต่ถ้าเป็นผ้าล่วงพิมพ์อย่างเนี้ยนะครับสันนิษฐานเลยนะครับถ้าแกะออกมาดูแล้วข้างหลังเป็นหลังลางปืนเนี่ยตีลงทางสุโขทัยนะครับถ้าออกมาหลังเรียบหรือว่าหลังลายผ้านี่ตีลงไปทางลพบุรีนะครับประมาณนั้นนะครับนี่เป็นผ้าล่วงนะผ้าล่วงนี่เด่นทางไหนฮะโอ้แน่นอนนะครับผ้าล่วงนี่สายเหนียวนะครับอันดับหนึ่งของพระเจ้าขุนพลเลยนะตระกูลเจ้าขุนพลเลยผ้าล่วงนี่นะครับสายเหนียวคงกระพันนะครับสายเหนียวคงกระพันชาตรีเลยนะครับไม่เป็นสองรองใครอ่ะอันดับหนึ่งเลยว่านะว่าง่ายๆนะฮะแล้วก็พุทธคุณด้านเมตตามหายมนี่ก็มีเหมือนกันนะครับแต่หลักๆแล้วนะฮะหลักๆแล้วนี่นะครับสายเนื้อชินอะไรพวกนี้นะครับเขาจะเด่นกันทางสายเหนียวคงกระพันชาตรีซะเป็นหลักนะครับผมพูดอย่างนี้เนาะสายเหนียวคงกระพันชาตรีซะเป็นหลักนะครับถ้าเป็นสายเนื้อชินนะฮะเป็นสายเนื้อชินนะฮะเพราะว่าพระโซนทางพวกเนื้อชินอะไรพวกนี้เราจะค่อนข้างที่จะเดินทางสายเหนียวชิงคือชนะนะครับชิงคือชนะนี่เป็นโซนพวกทางพวกวัดพับอะไรประมาณนี้นะครับเป็นโซนทางวัดพับผมได้มาพร้อมกล่องนี้นะได้มาพร้อมกล่องอย่างนี้นะครับวัดพับก็เป็นวัดที่ถ้าเราไม่มีสมเด็จห้อยนะฮะวัดพับก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นทางเลือกแต่ถามว่าถูกไหมไม่ได้ถูกนะฮะนะครับราคาก็เขาก็เล่นกันแพงเหมือนกันนะนะครับราคาก็เล่นกันแพงเหมือนกันนะครับพระพักก็เป็นพระกุนี่แหละนะครับแต่กุที่คล้ายๆกันกับอีกกุนึงก็กุวัดโค้งนะครับอุทัยธานีนะครับเนาะฉะนั้นก็พระพิมพ์วัดพับนี่ก็เป็นอะไรที่เป็นพระโซนเนื้อผงนะครับเป็นพระโซนเนื้อผงพระโซนสมเด็จนั่นแหละนะครับพระโซนสมเด็จนั่นแหละถามว่าน่าใช้ไหมก็น่าใช้นะก็ได้มาวันนี้ก็ได้มาพิมพ์เนี่ยนะครับวัดพับนะฮะแบบนี้ก็ตีลงทางวัดสะพานสูงวัดสะพานสูงมีใครบ้างครับก็มีหลวงปู่เอี่ยมนะครับหลวงพ่อกินหลวงพ่อทองสุกนะครับถ้าเป็นหลวงปู่เอี่ยมก็ยุคต้นๆเก่าๆหน่อยนะครับหลวงพ่อกินก็รองลงมานะครับหลวงพ่อทองสุกก็249กว่าต้นๆนะครับถึง252กว่านะครับประมาณนั้นนะครับก็พิมพ์พระก็จะแยกๆกันไปอาจจะคล้ายๆกันนั่นแหละนะครับมีความคล้ายคลึงกันนั่นแหละนะครับเนาะฉะนั้นก็ไม่ว่าจะเป็นของหลวงปู่เอี่ยมก็ดีหลวงพ่อกลิ่นก็ดีหรือหลวงพ่อทองสุกก็ดีนะครับน่าใช้ทั้งนั้นนะครับอันนี้เป็นโซนสายวัดสะพานสูงแน่นอนนะครับอย่างนี้พอดีเป็นบล็อกประกบเห็นไหมฮะนี่มีบล็อกประกบข้างนะครับพื้นที่เป็นบล็อกประกบนะครับปู่เอี่ยมนะครับวัดสะพานสูงก็ถ้าไม่อยากตีปู่เอี่ยมก็ตีถนนพ่อทองสุกนะครับเนาะแต่ก็ตีลงทางวัดสะพานสูงแหละอย่างนี้ตีลงทางวัดสะพานสูงนะฮะถ้าโซนอย่างนี้โอ้เส้นขนมจีนแน่นดีจังนะครับก็ถ้าเป็นพระพวกพิมพ์สไตล์อย่างนี้นะอย่างนี้ก็ตีลงทางพวกอะไรหลวงพ่อทับหรือเปล่าโซนหลวงพ่อทับนะครับหลวงพ่อทับวัดทองอะไรมาเนี่ยสายเหนียวคงกระพันนะนะครับสายเหนียวคงกระพันปิดตามหาอุดนะครับปิดตามหาอุดแทนปิดทั้งหมดเลยนะครับปิดหน้าปิดตาปิดทวารปิดทุกอย่างฮะนะครับทุกอย่างเลยนะครับปิดตามหาอุดนะฮะอย่างนี้ก็คือสายเหนียวแน่ๆนะครับตีถนนพ่อทับนะครับถ้าพิมพ์อย่างนี้นะครับถ้าอย่างนี้ก็น่าจะตีลงทางปู่เอี่ยมนะครับอย่างนี้ก็น่าจะตีลงทางปู่เอี่ยมพิมพ์ก็จะคล้ายๆกันฮะแต่เอกลักษณ์ก็จะแตกต่างกันสักนิดนึงนะครับเอกลักษณ์ก็จะแตกต่างกันสักนิดนึงนะครับระหว่างหลวงปู่เอี่ยมกับหลวงพ่อทับนี่นะครับเอกลักษณ์ก็จะแตกต่างกันสักนิดนึงนะองค์นี้
โอ้แน่นอนภาพพิมพ์อย่างนี้นี่สมเด็จอย่างนี้พิมพ์อย่างนี้สวยแน่นอนองค์นี้พิมพ์ใหญ่นะครับองค์นี้พิมพ์ใหญ่ก็แน่นอนถ้าในการเล่นพระสมเด็จเขาต้องตีลงทางวัดระฆังนั่นแหละเขาก็ตีลงทางนั้นแหละเนาะนะครับเขาก็ตีกันลงทางนั้นแหละองค์นี้สมเด็จพิมพ์ใหญ่เส้นซุ้มใหญ่นะครับเส้นซุ้มใหญ่องค์พระแขนฐานพระนะครับเศียรเกศนะฮะทุกอย่างโอเคนะครับสมเด็จก็พุทธคุณก็ครอบจักรวาลนะครับพุทธคุณครอบจักรวาลเหมือนกันพระสมเด็จนะครับอย่างนี้ตีที่ไหนโอ้ยวัดระฆังฮะแล้วก็ต้องตีลงทางนั้นนะครับในการเล่นพระต้องตีลงทางแพงๆไว้ก่อนนะครับเป็นหลักการเพื่อทำยังไงจะได้พระเราจะได้มีราคาแต่ก็พระสมเด็จก็มีหลายยุคนะฮะพระสมเด็จก็มีหลายยุคนะครับวัดระฆังอาจจะหลายปีเหมือนกันนะครับมีหลายปีในการสร้างเหมือนกันนะครับพระสมเด็จนะครับอ่ะวันนี้ก็คงประมาณนี้แหละนะครับวันนี้ได้พระมาไม่ได้พระมาเพิ่มอะไรก็เอาที่มีอยู่แล้วมาเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่าวันนี้ผมไม่อยากสู้ราคาเข้ามาเพราะว่าพระยังไม่เข้าตามากนะครับเนาะฉะนั้นก็เอาเท่าที่เรามีมาพอเล่าให้ฟังก่อนไม่เป็นไรหรอกนะครับอ่ะผมต้องขอขอบพระคุณนะครับสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะฮะผิดพลาดอย่างไรนะครับเซียนตัวใหญ่นะครับต้องขอโทษขออภัยไว้ณตรงนี้ด้วยนะฮะนะครับผมฝากด้วยนะครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แล้วก็ฝากกด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปเนาะนะครับอ่ะคลิปนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะฮะนะครับสุดท้ายนี้ก็ขออวยพรนะครับให้ทุกๆท่านนะครับสุขภาพดีมีความสุขจะเจริญรุ่งเรืองหน้าที่การงานจะเจริญรุ่งเรืองทรัพย์สินเงินทองนะครับคลิปหน้าเจอผมใหม่ขอขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ